ไอรักชนกผิดหวังมติก้าวไกลไม่ขับส.ส.ปูอัดลั่นขอหยุดร่วมกิจกรรมพักไอรักชนกผิดหวังมติก้าวไกลไม่ขับส.ส.ปูอัดลั่นขอหยุดร่วมกิจกรรมพักจนกว่าผู้กระทําผิดจะออกมาขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจวันที่2พฤศจิกายน66นางสาวรักชนกสีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงส่วนกรณีนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อนเพื่อให้ยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทำนางสาวรักชนกระบุว่าตัวไอโหวตให้ขับออกทั้ง2กรณีค่ะไอชอบเรื่องที่ไอติมคริสวัชรสิงห์ทุกขออภัยที่เอ่ยนามได้ยกตัวอย่างในที่ประชุมคือเรื่องส.ส.ญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในอาการมึนเมาแล้วไปอภิปรายในสภาพอมีคนทักท้วงเรื่องนี้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสืบสวนสอบสวนหรือรอให้เรื่องเข้าสู่การพิจารณาส.ส.ท่านนั้นรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าผิดจึงรับผิดชอบด้วยการลาออกนี่คือมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของส.ส.ท่านนั้นเช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้อดีตส.ส.นาทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เมาแล้วขับหลังถูกจับประกาศลาออกทันทีเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมไอขอนับถือใจพี่ต้อเลยจริงๆทั้งสามารถใช้หลายวิธีที่จัดการเรื่องได้แต่พี่ก็เลือกที่จะลาออกเพื่อยืดอกแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างมาตรฐานไว้สูงลิ่วหน้ายกย่องอย่างยิ่งซึ่งในวันนี้น่าผิดหวังที่มาตรฐานในการรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ของเพื่อนสมาชิกที่กระทำผิดในกรณีอื่นๆยังไม่สูงเท่าที่ต้อแม้มีการพูดคุยเพื่อชี้แจงรายละเอียดก็ยังไม่สามารถคิดได้และที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือยังไม่ยอมรับในความผิดของตนเลยด้วยซ้ำไปประกาศกับสาธารณชนได้หน้าตาเฉยแต่ไอ้ยังพออุ่นใจในอนาคตทิศทางของพรรคได้อยู่บ้างเพราะกรรมการบริหารยังมีมติเอกฉันท์ให้ขับออกอย่างน้อยทิศทางเรื่องนี้ต่อสังคมกรรมการบริหารพรรคก็ชัดเจนเป็นธรรมกับสังคมขอไม่ใช้คำว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะบางฝ่ายที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมเอาอะไรมาเรียกร้องก่อนหน้าด้านไอ้ดีใจจริงๆที่ได้รับรู้ได้ว่าสามารถไว้วางใจพี่ต๋อมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้อย่างเต็มที่ทัศนคติเรื่องการคุกคามทางเพศของพี่ต๋อมชัดเจนมาตรฐานสูงมากไม่มีกลิ่นอายของสิ่งที่ชาวเน็ตเขาเรียกว่าความชายเทรอย่างน้อยอนาคตของพรรคในเรื่องแบบนี้ก็ยังไว้วางใจอะไรไว้กับกรรมการบริหารได้ถึงแม้ผิดหวังในมติแต่ไอ้ก็พยายามอย่างถึงที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถพยายามได้ที่จะเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองและไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนต้องรับผลร่วมกันในที่ประชุมหารือได้มีข้อตกลงกันว่าในกรณีที่มีมติไม่ขับจะต้องให้ผู้กระทำสำนึกผิดขอโทษสังคมขอโทษต่อเหยื่อและเยียวยาเหยื่อไอ้ก็ขอตั้งตารอดูว่าคำขอโทษจะออกมาจากใจจริงๆหรือจะเป็นแค่การแสดงอีกฉากที่ทำเพื่อให้รอดตัวไประหว่างที่รอผู้กระทำผิดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเหยื่อเรียกว่าแสดงความรับผิดชอบได้ไหมนะไอ้จะขอหยุดร่วมกิจกรรมกับพรรคหยุดร่วมกิจกรรมกับเพื่อนสมาชิกในพรรคกิจการในโควต้าและขอลาป่วยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในหลักการจนกว่าจะมีการแถลงรับผิดและขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจของผู้กระทำด้วยรักและเคารพพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคด้วยความรักที่มีอย่างเต็มเปี่ยมต่ออุดมการณ์พรรคก้าวไกลด้วยความเคารพต่อประชาชนที่เลือกพวกเรามา
คารพมติกรรมาธิการเคารพมติที่ประชุมเคารพความคิดเห็นของเพื่อนส.ส.อาจมีคนไม่พอใจในข้อความในโพสต์นี้ของเราต้องขอโทษจริงๆแต่ขอพื้นที่เล็กๆตรงนี้เป็นรูระบายให้ใจเราทีเถอะเบนซ์เรซซิ่งแจงชัดความสัมพันธ์แพทณปภาเผยสาเหตุไม่ให้ลูกเยี่ยมเบนซ์เรซซิ่งแจงชัดความสัมพันธ์แพทณปภาเผยสาเหตุไม่ให้ลูกเยี่ยมเบนซ์เรซซิ่งแจงชัดหลายคนอาจจะเห็นว่าอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกน่ารักเบนซ์เรซซิ่งหรือนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชอดีตสามีแพทณปภาที่ได้รับการปล่อยตัวหลังศาลฎีกาไม่เห็นพ้องและมีคำพิพากษายกฟ้องความผิดคดียาเสพติดพร้อมเผยสาเหตุห้ามพาลูกมาเยี่ยมที่เรือนจำเด็ดขาดเบนซ์เรซซิ่งแจงชัดเบนซ์เล่ากับข่าวสดว่าผมเข้าไปตั้งแต่เรซซิ่งอายุ3เดือนตอนนั้นผมเลี้ยงเขาอยู่ที่บ้านในขณะที่ตอนนั้นแพทเขาต้องออกไปทำงานแล้วผมก็ลูกคนเดียวของเราก็ผู้พันเรารักเขามากลูกชายคนเดียวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นมพาเรออะไรทุกอย่างแล้วอยู่ดีๆเราก็ปุ๊บเข้าไปอยู่ข้างในก็เป็นสิ่งเดียวที่เราไทยใจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทุกข์ใจอย่างที่สุดผมก็บอกกับคุณแม่ว่าห้ามพามาเยี่ยมผมรับไม่ได้ผมเห็นแล้วผมอยู่ไม่ได้เบนซ์เรซซิ่งแจงชัดเลยเป็นสาเหตุที่แพทไม่ได้พาน้องไปเยี่ยมเลยสักครั้งไม่เคยให้มาเป็นคำสั่งเลยไม่เคยให้มาผมเคยศึกษาก่อนที่จะเข้าไปด้วยซ้ำว่าเด็กเนี่ยว่าความทรงจำเขาจะเริ่มได้เมื่อไหร่ผมก็ดูว่าน่าจะประมาณ4ขวบตอนนั้นน้องเพิ่งจะ3เดือนผมคิดว่าไม่เกิน 3-4 ปีคดีมันอาจจะจบแล้วผมอาจจะได้กลับออกมาเขาอาจจะไม่ทันรู้เรื่องแต่สุดท้ายก็ลากเวลากินยาว6ปีเกือบ7ปีเจอหน้าลูกความรู้สึกยังไงบ้างเวลามันผ่านไวมากถ้าว่างปุ๊บก็จะคุยกันว่าจะแบ่งเวลากันยังไงจะได้สร้างความสนิทสนมให้เขามากขึ้นด้วยเขาเกรงด้วยความที่เขาโตขึ้นด้วยทุกคนบอกว่าเหมือนกันตลอดเหมือนถอดกันมาเลยเบนซ์เรซซิ่งแจงชัดต้องขอบคุณคนที่เขารักและห่วงใยครอยครัวเราอยู่เขาอาจจะเห็นว่าเวลาเราได้อยู่ไกลพ่อแม่ลูกสามคนมันน่ารักแต่ในวันนี้มันเลยจุดนั้นมาไกลแล้วแต่ในส่วนของความเป็นพ่อแม่ลูกผมจะพยายามทำพยายามเติมเต็มให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดจริงๆหากเขามีคนที่ดูแลเขาได้ดีอยู่แล้วเนี่ยผมยินดีมากๆเลยยินดีมากๆที่เขาจะมีคนมาช่วยดูแลแบ่งเบาภาระครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเ